สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ขยะที่ถูกทิ้งในแต่ละวันแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคนเข้าใจปัญหาของการสร้างขยะแต่ยังเต็มใจที่จะสื่อขยะพวกนี้ในทุกๆวันเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเห็นขยะอยู่ในคลองก็เลยพูดคุยกับเพื่อนๆชวนกันมาเก็บโดยขออนุญาตคนในพื้นที่ผู้นำชุมชนแทนที่จะได้แค่อนุญาตกลายเป็นคนในชุมชนมาร่วมกันเก็บพอเก็บครั้งนั้นมันรู้สึกดีมากๆก็เลยทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณปีกับ2เดือนถึง3เดือนได้แล้ววันนี้เราก็เก็บขยะในคลองนะครับประเวศบุรีรัมย์ครับผมมันก็แค่เห็นขยะลอยมาแล้วรู้สึกมันไม่สวยงามมันสถานที่ที่ดีมากๆเลยแต่มีขยะเราจะทำยังไงได้เราก็ได้ลงมือเก็บมีโอกาสเรือไม่มีขอยืมเรือคนในพื้นที่ลงไปเก็บเราก็เลยคิดว่าวิธีการของเราน่าจะทำไปเป็นแนวทางการที่เราจะรณรงค์การรณรงค์ของเราผมคิดว่าลงมือเก็บเลยดีกว่าทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆเคยได้น่าจะเป็นตันก็เคยมีครับวันนี้น้อยมากนะครับน่าจะ50โลน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยมาสัมผัสกับโอตะเคนักเรียนนักศึกษาที่ใช้พื้นที่ในตลาดโอตะเคเนี่ยผ่านเพื่อไปยังสถานศึกษา2นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวผมคิดว่าเขาน่าจะได้ความอิ่มกลับไปอิ่มเอมใจอิ่มเอมที่ได้ทำในวันนี้คนที่เคยทิ้งขยะลงคลองเขาเห็นคนที่มาเก็บเรื่อยๆเห็นเด็กๆเห็นคนในชุมชนเห็นนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษามาช่วยกันผมคิดว่าทุกคนมันมีความเห็นอกเห็นใจถึงจุดหนึ่งเขาจะเข้าใจและเขาจะหยุดทิ้งขยะลงคลองจริงๆสิ่งที่ได้ผลตอบรับ1ปีกว่าที่ผ่านมาก็คือแทบจะไม่เห็นคนทิ้งขยะลงคลองแล้วขยะเกิดจากคนทิ้งเมื่อคนไม่ทิ้งไม่มีขยะครับผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์จิตอาสาต่างๆมาช่วยกันมันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จที่เราได้เก็บแต่ที่จะประสบความสำเร็จจริงๆก็คือจะทำยังไงให้มันมากกว่าการเก็บเวลาไม่ตรงกันที่จะมาช่วยแต่บางบ้านก็ทำขนมมาให้ทานบางบ้านก็เอากับข้าวมาให้กินผู้สูงวัยอยู่มาช่วยมัดเรือมาช่วยจับเรือมาช่วยจับเด็กลงเรือมาช่วยกันประคองเนี่ยสร้างความสามัคคีในชุมชนมากขึ้นในสิ่งที่เราทำวันนี้จริงๆเป้าหมายของเราไม่ได้ตั้งอะไรมากมายแต่ที่เราทำเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้คนในวันข้างหน้าได้ทราบว่าคนรุ่นนี้ที่สร้างภาวะสร้างขยะมากๆก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ชวนกันมาช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรณรงค์ให้เห็นปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแบบจนแก้ไขไม่ได้คิดว่ามันเหมือนการโยนหินสักหนึ่งก้อนลงไปในบ่อแล้วน้ำวงเล็กๆมันจะกระจายไปเต็มบ่อเองถึงเวลาที่เราควรที่จะลดการสร้างขยะอย่างจริงจังครับมันเป็นเรื่องดีมากถ้าทุกคนพกถุงแบกเป้กระบอกน้ำกล่องข้าวหรือปิ่นโตอะไรตามที่แต่ละคนสะดวกถ้าไม่ลดวันนี้เราจะต้องรอเป็นลดตอนไหนรอให้มันสายไปแล้วหรอถ้าไม่ทำที่ตัวเราต้องรอให้ใครทำเพราะทุกคนก็เหยียบโลกใบนี้เหมือนกัน